เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับผู้ชมครับได้เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบนถนนข้างโรงพักติดกับที่ว่าการอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในโรงพักต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดจากอาคารก่อนจะพบว่ามีเพลิงลุกไหม้ซากรถยนต์ซึ่งเป็นรถคาร์บอมจึงได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ปิดถนนเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครซึ่งกำลังเฝ้าเวรที่ป้อมมีอาการหูอื้อเท่านั้นจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับพบซากรถยนต์กระบะ10ประตูยี่ห้อ Mitsubishi สีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย4052ปัตตานีซึ่งเป็นรถของอบต.บ้านน้ำบ่อสภาพเหลือแต่ซากแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณบางชิ้นกระเด็นตกหลังคาบ้านพักของนายมนชัยหนูสายในอำเภอปานาเรศโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนอกจากนี้ครับยังทำให้ผนังอาคารไม้ที่ว่าการอำเภอปานาเรศหลังเก่าพังเสียหายกระจกอาคารอำเภอหลังใหม่แตกกำแพงพังเสียหายเช่นเดียวกับกระจกอาคารโรงพักทั้ง4ชั้นแตกเสียหายหมดและยังทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันเสียหายไปด้วยหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ปานบุญทองผู้กำกับสภ.ปานาเรศสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนสภ.ปานาเรศได้เข้าไปตรวจสอบที่ทำการอบต.บ้านน้ำบ่อเนื่องจากรถคาร์บอมคันดังกล่าวที่คนร้ายนำมาก่อเหตุเป็นรถของอบต.บ้านน้ำบ่อปรากฏว่าเมื่อไปถึงพบสิ่งผิดปกติเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ด้านนอกอบต.เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในอาคารอบต.พบว่ามีเจ้าหน้าที่และรปภ.จำนวน4คนถูกมัดมือมัดเท้าขังไว้จึงได้รีบเข้าไปช่วยเหลือก่อนเชิญตัวมาสอบปากคำที่สภ.ปานาเรศซึ่งทั้ง4คนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากการสอบถามทราบว่าช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มก่อนเกิดเหตุคาร์บอมประมาณ1ชั่วโมงขณะที่ทั้ง4คนเข้าเวรดูแลความปลอดภัยปรากฏว่ามีคนร้ายประมาณ10คนแต่งกายชุดดำปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธปืนยาวบุกเข้ามาพร้อมข่มขู่ไม่ให้เสียงดังก่อนจะจับทั้ง4คนมัดมือมัดเท้าแล้วบังคับให้นำกุญแจรถขยนคันดังกล่าวมาให้จากนั้นคนร้ายจึงรีบขโมยรถและขับหนีออกไปโดยขังทั้ง4คนไว้ในอาคารจากนั้นเจ้าหน้าที่ครับจึงได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมของคนร้ายหลังขโมยรถขับออกจากอบต.หายออกไปจากนั้นกล้องจับภาพได้อีกครั้งขณะที่คนร้ายขับรถเข้ามาตามเส้นทางหลังอำเภอโดยมีคนร้าย1คนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลัง1คันและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายได้จอดรถคาร์บอมไว้ซึ่งเป็นถนนขั้นกลางระหว่างที่ทำการอำเภอปานาเรศและสภ.ปานาเรศจากนั้นครับคนร้าย1คนออกจากรถยนต์แล้วก็รีบขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนขับหลบหนีไปตามเส้นทางเดิมประมาณ5นาทีคนร้ายจึงได้กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมกระทั่งเกิดระเบิดเกิดความเสียหายแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเก็บรวบรวมวัตถุพยานพร้อมตรวจสอบหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายต่อไปส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นครับเบื้องต้นชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเหตุครั้งนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเราะห์มูดอซึ่งเป็นมือระเบิดที่เคยก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่เนื่องจากพบว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม2556คนร้ายเคยบุกเข้าไปปล้นรถของอบต.บ้านน้ำบ่อมาแล้วแต่ยังไม่พบว่ารถคันดังกล่าวคนร้ายนำไปก่อเหตุที่ใดบ้างและเชื่อว่าเหตุคาร์บอมครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงกับคดีตากใบซึ่งคนร้ายมีความพยายามตอบโต้เพื่อสร้างสถานการณ์